ผู้ชมครับการแข่งขันเรือใบนานาชาติชอฟเวอร์คัพลีกาต้า2018วันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยลมค่อนข้างเบาครับภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับการแข่งขันเรือใบนานาชาติชอฟเวอร์คัพลีกาต้า2018ระหว่างวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอทคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีปีนี้นะครับมีเรือใบร่วมลงชิงชัยทั้งสิ้นมากกว่า200ลำนะครับจาก25ประเทศทั่วโลกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันครับช่วงเช้ามีกระแสลมค่อนข้างเบานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายกระแสลมจึงกลับมาดีอีกครั้งส่งผลให้ทั้งเรือใบเล็กและเรือใบใหญ่ของแต่ละประเภทแข่งได้ครบ2รอบครับที่ชมอยู่ในภาพเป็นการชิงชัยของเรือใบใหญ่ปรากฏว่าในรุ่น IRC 1เรือ THA 72ที่นำทีมโดยน้องนายนพก้าวคุณพัฒน์นักเล่นใบสาวอดีตแชมป์โลกเรือใบออฟติมิสยังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นครับแข่งครบ6รอบทำคะแนนได้ดีที่สุด5คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรองแชมป์เป็นของเรืออาร์ค323ของลีหงฉวนจากจีนด้าน IRC 2แข่งครบ6รอบเช่นเดียวกันครับปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของเรือโรโคของเดวิดดิมม็อกจากสหรัฐอเมริกาอันดับ2นะครับเรือเอโคโยตี้ของแกลลี่บัคลีย์จากออสเตรเลียดูกันในรุ่นครูซิ่งกันบ้างนะครับปรากฏว่าเรือละเวงของนายพจน์สุยศิลป์จากไทยมาพลาดท่าในรอบสุดท้ายอย่างน่าเสียดายครับทำให้คว้าเพียงรองแชมป์ในปีนี้ขณะที่แชมป์ตกเป็นของทีมสเปย์ของกัปตันฮิโรชิกุโรคาวะจากญี่ปุ่นขณะที่การชิงชัยถ้วยพระราชทานประตูโคโลเนชั่นครับที่เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทีมวิวพอยต์ของลอฟพินเคิร์ฟจากมาเลเซียกับเรือพายแปซิฟิกของกัปตันอิทธินัยยิ่งสิริจากไทยปรากฏว่าตัวแทนจากมาเลเซียคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดครับอันดับ2คือทีมพายแปซิฟิกจากไทยและอันดับ3คือเรืออีซี่ไทเกอร์ของคริสเวย์จากออสเตรเลียด้านโอเชียลมาติฮาวนะครับเรือโซนิกของนายกฤติอัศกุลที่ตามหลังมาตั้งแต่วันแรกนะครับท้ายที่สุดแล้วพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้อย่างสุดมันสมบูรณ์ให้ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จนะครับขณะที่เรืออีเดนโก้ของดามิเอซี่ดูมินิกจากฝรั่งเศสคว้ารองแชมป์ในปีนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาแข่งรายการนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรือลุงเควินวิสคาร์ฟนะคะที่ให้โอกาสมาแข่งที่นี่ค่ะคือจริงๆแล้วในทีมอะค่ะคือหนูเป็นคนถือหางแต่ว่าจริงๆในทีมทุกคนมีตำแหน่งแล้วก็ทุกคนเล่นเป็นปกติแล้วก็เล่นเก่งอยู่แล้วอะค่ะในเรือไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นสภาพอากาศอะค่ะที่แบบว่าลมอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน่อยแล้วก็มีฝนตกค่ะฝากเชียร์ทีม THA 72นะคะต่อไปเขาก็อาจจะมีการไปแข่งที่ต่างประเทศเรื่อยๆค่ะก็ฝากเรือลำนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาดูกันที่เรือใบเล็กนะครับในประเภทเรือใบเดี่ยวกลุ่ม A ปรากฏว่ากิรติบัวลงนักเล่นใบทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เก่าที่นำมาตั้งแต่วันแรกนะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้อีก1สมัยอันดับ2ครับชูสิทธิ์ปัญจมาลาและอันดับ3จารุพงศ์มีอยู่3เสนส่วนกลุ่ม B นะครับสรันลงคุณพัฒน์พลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่อันดับ2รองแชมป์เป็นของโซเฟียมอนโกเมอรี่ส่วนปาริกาบุญนาคว้าอันดับ3ด้านนาวีธรรมสุนทรและนัทบุตรมารสีฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้ง3วันครับเป็นผู้นำแบบม้วนเดียวจบคว้าแชมป์มาครองในประเภทเรือใบคู่ขณะที่ประเภทเรือใบออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าพันวาบุญนาคเจ้าหนูวัย13ปีเจ้าของแชมป์เก่าทีนี้ยังยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับมีคะแนนรวมน้อยที่สุด8คะแนนนะครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นนะครับได้มีงานเลี้ยงอาหารค่ำและพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีเรือจากประมาณ25ประเทศนะครับแล้วก็ประมาณ200ลำครับที่สำคัญคือจะมีประเภทออปติมิสนะครับเรือใบออปติมิสซึ่งจะเป็นรุ่นน้องๆเยาวชนนะครับอนาคตของชาตินามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ได้มอบให้กับผมเป็นตัวแทนในส่วนของภาครัฐนะครับในการที่จะมาร่วมพิธีแล้วก็แสดงถึงนโยบายในการต่อยอดนะครับกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวถ้าพูดถึงในระดับพื้นที่นะครับก็มีการผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟเราก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟสตรี LPGA นะครับที่สยามคันธิคลับพัทยานะครับรวมถึงรายการเรือใบก็จะเป็นรายการนี้นะครับทัพอัลตร้ากอล์ฟรีกาต้านะครับรายการมาราธอนรายการเจ็ตสกีชิงถ้วยพระราชทานนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่นอกจากกีฬาก็จะเป็นมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีเทศกาลพลุนานาชาติมหกรรมอาหารทะเลผู้ชมครับและนั่นคือภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยทีมใดจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองต้องไปดูกันครับอมรฤทธิ์สงวนจินถ่ายภาพเศรษฐวัฒน์ไหลเพิ่มพูนรายงานจากพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ